จากเรื่องของสุดประการ FC เรามีอีกหนึ่งทีมที่เป็นสีสันของกองเชียร์เหมือนกันคุณพลอยทีมจันทบุรี FC ถูกต้องครับเป็นอีกหนึ่งทีมเล็กๆแต่ว่าความพร้อมของกองเชียร์บอกว่าไม่แพ้ทีมอื่นเหมือนกันนะคะเขาใช้ว่ากระทิงป่ากระทิงป่าอันนี้ฉายาของชื่อทีมเขาใช่ไหมจันทบุรีนะครับจันทบุรีเองก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกนะฮะเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับมีภูเขามีน้ำตกคุณเคยไปเที่ยวไหมโอ้เคยครับผลไม้นี่ก็ต้องบอกขึ้นชื่อหลายอย่างเลยจันทบุรีนะมีทั้งทุเรียนเองนะหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่น่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแล้วก็รวมไปถึงทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งหนึ่งทีมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของจันทบุรีเอฟซีนะฮะแล้วก็ทางทีมงานก็ไปสืบสอบพบมานะคะว่ามีกองเชียร์หนุ่มรุ่นรายหนึ่งนะคะที่ตีตั๋วโดยสารจากลาดพร้าวที่เป็นที่อยู่ตอนนี้มาชนเกมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมจันทบุรีถึงขอบสนามเลยทีเดียวหลังจากที่ทราบข่าวนะคะว่าจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นครับซึ่งก็บอกว่าสามารถเดินทางมาได้นะครับอาจจะมีการติดขัดเรื่องของระยะทางบ้างก็ตามเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศเสียงของกองเชียร์จันทบุรีกันหน่อยฮะไปฟังครับฝั่งจันทบุรีครับเพราะว่าเป็นคนจันทบุรีครับแล้วเราย้ายมาอยู่กรุงเทพครับตามมาเชียร์จากลาดพร้าวเลยครับแล้วตอนนี้พี่ทำงานพักอยู่ที่ไหนครับพักอยู่ที่แถวลาดพร้าวเดอะมอลล์บางกะปิครับพอดีวันนี้โอกาสประจวบเหมาะก็เลยเลือกตัวเข้ามามาเชียร์ทีมบ้านเกิดครับเกมลีกทีมเป็นสองนี่สนุกเลยครับเป็นเกมแบบส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับคือแบบเกิดที่ไหนก็เชียร์ทีมนั้นนะครับมันจะสนุกคือแบบจะส่วนใหญ่จะเป็นทีมจากเชียร์บ้านเกิดกันแล้วเกิดที่ไหนก็จะเชียร์ทีมนั้นมันก็จะดูแลอบอุ่นมากเวลามาเจอครับคือบอลดี2มันเป็นเรื่องของ localization เป็นเรื่องของท้องถิ่นนิยมนะครับ ครับใครอยู่จังหวัดไหนก็จะผูกพันกับจังหวัดที่ตัวเองเกิดนะครับแม้ว่าจะย้ายถิ่นฐานมาก็จะตามเชียร์อย่างเช่นคุณ2คนเองก็ไม่ใช่คนกรุงเทพถูกต้องครับคุณเป็นคนราชบุรีราชบุรีโดยตรงเลยใกล้ๆนครปฐมนครปฐมครับแต่น่าเสียดายคุณราชบุรีนี่อยู่ไทยลีกนะฮะใช่ๆนี่อยู่ D1 นะครับแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นมาเค้าอยู่ D2 กันมาเงี้ยฮะแล้วก็มีการเตรียมทีมการมีการส่งใจแรงเชียร์กันแบบนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่อยู่ D2 จนมาถึงไทยลีกได้นะฮะก็ติดตามกันได้ละกันนะครับสำหรับเรื่องราวของกองเชียร์แล้วก็กิจกรรมที่ทางช่องนาง26ของเรานะครับก่อนจะมีการถ่ายทอดสดก็จะมีกิจกรรมที่ให้กองเชียร์แต่ละทีมต่างๆได้ร่วมสนุกกันนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีกิจกรรมที่ให้เหล่าบรรดากองเชียร์เนี่ยมาเชียร์กันถึงติดขอบสนามหรือว่าติดขอบจอยักษ์ใหญ่ที่สยามสแควร์ของเราด้วยครับก็เชียร์ทีมไหนนะฮะสามารถส่งเรื่องมาที่ทางนาง26ได้นะครับว่าอยากจะโปรโมททีมตัวเองอย่างไรนะครับเราพร้อมที่จะโปรโมทให้ท่านนะครับก่อนที่จะถึงวันแข่งขันจริงที่เราจะถ่ายทอดกันนะครับวันที่24มิถุนายนนี้นะครับ